้ยเคลื่อนไหวทันทีหลังลิวบอกไม่อยากขายของที่เป้ยให้เรียกได้ว่าเป็นกระแสข่าวที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของชีวิตของอดีตพระเอกและนักร้องคนดังริวอาทิตย์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะทำโซเชียลแห่เห็นใจเป็นอย่างมากสำหรับอดีตพระเอกดาวรุ่งแห่งยุค90อาทิตย์ริวในวัย44ปีหลังออกมาเปิดเผยความเป็นอยู่ในปัจจุบันหลังฝ่ามรสุมดราม่าชีวิตต่างมีคนในวงการบันเทิงยื่นมือเข้าช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีล่าสุดค่ะเจ้าตัวได้เปิดช่อง TikTok เพื่ออัปเดตชีวิตให้แฟนๆได้ติดตามกันแล้วโดยใช้ชื่อว่าริวอาทิตย์ล่าสุดริวอาทิตย์ได้ออกมาเผยว่าเป้ยปานวาดส่งของใช้ส่วนตัวจำนวนมากทั้งกระเป๋าหมวกแว่นตากันแดดและอื่นๆอีกมากมายของที่เขามอบให้แค่เห็นผมก็พูดไม่ออกแล้วถึงแม้ว่าเขาจะให้ผมเอาไปขายหรือใช้เองก็ได้แต่มันทำไมรู้สึกว่าผมไม่อยากขายเลยผมอยากเก็บไว้ขอบคุณมากนะครับน้องเป้ยพี่ริวไม่เคยเจอหนูเลยขอบคุณมากครับล่าสุดค่ะทางด้านสาวเป้ยได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยได้แชร์โพสต์ที่คนแสดงความคิดเห็นที่เธอได้ช่วยริวต้องบอกเลยว่าน่ารักมากๆค่ะ